คลิปนี้จะแสดงการติดตั้ง BlueStacks แล้วก็แอป LINE บน BlueStacks สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ว่าต้องการจะเล่น LINE บน PC ก็ติดตั้ง LINE บน BlueStacks แล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็นำ Account นั้นมาเล่น LINE บน PC ได้การจะติดตั้ง BlueStacks นั้นก็ให้เปิดไปที่เว็บไซต์ bluestack.comคลิกไปที่ดาวน์โหลดแอป Player ก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาไว้ที่เครื่องหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จให้คลิกไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาคลิก Runคลิก Continue คลิก Next คลิก Install คลิกไปที่ Search แล้วก็พิมพ์ LINE ลงไปแล้วก็คลิกไปที่ไอคอนของ LINE คลิกโอเคคลิก Continue อันนี้ก็จะเป็นการใช้ Google Account ก็คือเราจะต้องป้อนอีเมลของ Google เข้าไปหรือว่าของ Gmail เข้าไปถ้ามีอยู่แล้วก็เลือกไปที่ Existing ถ้ายังไม่มีก็เลือก New อันนี้ผมมีบัญชีของ Gmail อยู่แล้วก็เลือกไปที่ Existing ป้อนอีเมลลงไปซึ่งเป็นอีเมลของ Gmail เมื่อป้อนอีเมลแล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ Sign In ถ้าไม่ถูกต้องก็คลิก Try Again ก็คือลองป้อนใหม่คลิก Next คลิก Continue จากนั้นก็มาป้อนรหัสผ่านอีกครั้งถ้าในช่องอีเมลมันไม่มีอีเมลที่เราเคยป้อนเอาไว้ก็ป้อนเข้าไปแล้วก็ป้อนรหัสผ่านแล้วก็คลิก Sign In ตรงนี้จะมีการถามเพื่อยืนยันว่าจะให้เบราว์เซอร์นั้น จำรหัสผ่านนี้ไว้หรือไม่อันนี้ก็ตอบไปที่ not now ก็แล้วกันก็คือยังไม่ใช่ในตอนนี้จากนั้นก็คลิกไปที่ let's goตรงนี้ก็คลิกไปที่ Accept ก็จะเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของ Google Play ก็จะมีการเปิดมาที่แอป LINE จากนั้นก็คลิกไปที่ Install เพื่อทำการติดตั้งแอป LINE คลิก Accept ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอป LINE เพื่อทำการติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีปุ่ม Uninstall กับ Open ก็คลิกไปที่ Open เพื่อทำการเปิดแอป LINEตอนนี้คุณก็สามารถติดตั้ง BlueStacks แล้วก็แอป LINE เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณก็ไปใช้งานโปรแกรม LINE หรือว่าแอป LINE ถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่หรือว่าเพิ่งใช้ก็คลิกไปที่ New User หากเคยใช้มาแล้วก็เลือกไปที่ LINE User Login ผมจะลองเป็นตัวอย่างคือจุดประสงค์หลักของคลิปนี้ก็คือเพื่อมาถึงตรงนี้ก็คือติดตั้งแอป LINE ส่วนการใช้งานก็คงเป็นเรื่องของคลิปถัดไปหรือว่าคุณจะต้องศึกษาต่อจากนี้ไปเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของขั้นตอนการลงทะเบียนแอป LINE ผมก็จะแสดงเพียงเท่านี้ครับก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ครับหลังจากที่ปิด BlueStacks ไปแล้วเมื่อต้องการจะเปิด LINE เข้ามาใหม่ให้คลิกไปที่ไอคอนแอปแล้วก็ไปดับเบิลคลิกที่ LINE แล้วก็ไปดับเบิลคลิกที่ไอคอน LINE ก็จะเป็นการเปิดโปรแกรม LINE ขึ้นมาต่อไปก็สามารถจะทำงานกับ LINE ได้เช่นอาจจะลงทะเบียนใหม่หรือว่าอาจจะล็อกอินเข้าใช้งานผ่าน BlueStacks ก็ได้